เฮ้ยไม่เป็นไรคุณเนี่ยฉันไม่ค่อยได้เที่ยวผับฉันมาเที่ยวที่นี่เอาสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการที่แสนจะคึกคักสำหรับคนรักเสียงเพลงคาราโอเกะและแน่นอนนะครับพบกับเรานะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 5:30 น.ทางช่องห้างนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยตำรวจมาเหรอทำไมเลิกเร็วจังไม่ได้เล่นไพ่อย่าพูดถึงไพ่สิอันนั้นสองซ้ำทำไมล่ะครับเขาเป็นใครเขาไม่ใช่คนธรรมดาดูเหนื่อยแล้วดูเหนื่อยนี่มาจับหัวใจซิเต้นแล้วพูดถึงตำรวจแล้วตื่นเต้นเลยนะไม่เหนื่อยเหนื่อยปนเปกันไม่ใช่ว่าเพราะตำรวจหรือว่าเพราะเหนื่อยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราพิเศษนะคะวันนี้ระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่จริงเหรอครับจริงช่วงนี้งานน้อยพอดีเดี๋ยวจะไปเอาทูบเทียนมาบนเลยทีเดียวนะครับนี่ผ้าแพรเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างนั้นอ้าวแล้วเป็นใครล่ะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพลงรักอกหักเรียกว่าถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวเขาเป็นใครล่ะครับเขาเป็นใครนะคะขอต้อนรับคุณอ๊อฟปองศักดิ์และคุณเป็นดาเรื่องวุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ทางนี้โอ้ยขีตาเขาลิ้นให้หลายดอกเลยเนี่ยเหลือเฟืออะไรนี่เหลือเฟือค่ะคุณแดกเยอะคุณคุณอ๊อฟจริงผมชอบมากละครที่เขาเล่นเนี่ยโอ้โหทั้งหนังที่กำกับผมชอบมากมากล่าสุดเล่นเรื่องอยู่กับกงและกำกับเมื่อดอกรักบานโอ้โหเรตติ้งกระฉูดกระฉูดเป็นไงคุณแดงเป็นยังไงบ้างครับคุณแดนทันยาสบายดีครับสบายไม่ใช่คนละอ๊อฟคนละอ๊อฟคนละอ๊อฟช็อตแรงนะเขาช็อตแรงเฮ้ยเขาเล่นละครเขาช็อตแรงแล้วเขานี่เขาไม่ใช่เป็นดาราเพราะกำกับเขาเป็นนักร้องดังครับผมฉันชอบเพลงคุณมากเลยอ่ะขอบคุณครับเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันเขาดันไว้พอจะหาอ๊อฟอื่นมาบ้างไหมฮะมีอยู่อ๊อฟเดียวใช่ไหมฮะมีอ๊อฟหนึ่งแต่ตายไปแล้วครับเอาแบบว่าที่ยังอยู่เอาที่ยังอยู่ยังอยู่อ๊อฟปองศักดิ์ครับจ้าอ๊อฟปองศักดิ์เพลงดังเลยติดชาร์ตไปทั่วเลยจริงแทงข้างหลังทะลุถึงกลวยไตกลวยไตถูกหัวใจหัวใจเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องบทบาทใหม่ของคุณอ๋อใช่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่นักร้องดังอย่างเดียวเขาเป็นเจ้าพ่อทางด้านเพลงอกหักใช่ไหมตอนนี้เขาไปเป็นเจ้าพ่อทางด้านตัวร้ายเขาไปเป็นตัวร้ายในละครอธิษฐานรักนะเขาเป็นหม่อมราชวงศ์เพชรแท้นะคะคงยังไงไหนเล่าอธิบายให้ฟังซิเรื่องราวเข้มข้นคือเรื่องราวในเรื่องนี้รับบทเป็นหม่อมราชวงศ์เพชรแท้แล้วก็เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่โอ้นี่คร่าวๆกันไปมาถึงเจ้าแม่ของเราดีกว่าเจ้าแม่เพลงอกหักนี่เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับคุณออกมาอัลบั้มล่าสุดเนี่ยดิฉันอยากจะฟังงานใหม่คุณแล้วน่าจะประมาณกลางปีค่ะในตอนนี้ก็เข้าปาเข้าไป 2-3 เดือนแล้วนะใกล้แล้วนะคะแต่วันนี้จะได้ฟังเพลงเพราะๆในคาราโอเกะด้วยทั้งคุณออฟและคุณนัทเลยนะคะครับพบกับแขกรับเชิญอีชั้นไปแล้วก็ต้องไปพบกับผู้เข้าแข่งขันกันค่ะทีมแรกแชมป์หนึ่งสมัยที่เกือบจะเอาเงินแสนไปได้แล้วคุณแอนนี่คุณก้อยและคุณสั่งทีมไฮเปอร์เบอรี่ทีมที่2นักเรียนจากชั้นม .6 ทับ6โรงเรียนสายน้ำผึ้งคุณมิมี่คุณเบลและคุณออมทีม MBA รู้จักกับผู้เข้าแข่งของเราแล้วนะครับต้องพูดถึงแชมป์เก่าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเธอมากับร่างที่ไร้วิญญาณจริงแต่เธอทำให้พวกเรานี่จะเป็นลมตายนะคะเพราะว่าอีก2ประโยคจะพิชิตเงินแสนได้แล้วใช่กลับมาหลักใส่ซะงั้นใช่พลาดไปนะครับคราวนี้ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าแชมป์เนี่ยจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะคะ MBA ก็สู้ๆด้วยนะคะครับผมเริ่มเก็บคะแนนแรกกันเลยเนาะนะคะเพลงนี้แข่งขันโดยคุณซังกับคุณเบลนะครับค่ะข้อนี้มี1คะแนนครับค่ะฟังคำร้องจากคุณหยวนค่ะความเป็นจริงกดครับคุณซังครับจะเล่นเองจะโยนครับเล่นเองเล่นเองฟังเพลงความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจใครเป็นใครที่เธอควรต้องดูแลคนเริ่มครับก้อนหินกับนาฬิกาถูกต้อง
ฉันตอบเลยว่ามายากเย็นจนเกินความรู้ใจเพลงนี้นะครับก้อนหินกับนาฬิกาของพี่เบิร์ดธงชัยประสงค์สันติแม็กอินไตเถอะแม็กอินไตเถอะพี่เบิร์ดธงชัยแม่นไตนะครับเพราะฉะนั้นไฮเปอร์เบอรี่ได้ไปก่อนเลย1-0ดุดันนะยิ่งตามมาไม่ทันร่างไร้วิญญาณดุดันจริงๆดุดันร้องยังไม่ถึงคือความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคืออะไรเรายังนั่งงงกันอยู่เลยไม่ตอบได้ยังไม่ถึง3วินาทีนะครับแต่ว่าที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับคือคุณอ๊อฟเนี่ยร้องเพลงนี้อินมากๆครับอินไหมคุณนัทว่าว่าอินนะเนาะอินมากเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณครับสงสัยว่าจริงๆเป็นคนมีความสามารถล่ะโอ้โหน่าจะบอกว่าต้องแสดงว่าคุณอ๊อฟนี่ต้องมีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงตัวหรือเปล่าคือแบบว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงคุณนัทแต่ว่าอาจจะมีประสบการณ์จากละครนะคะอธิษฐานรักเพราะว่าหม่อมราชวงศ์เพชรแท้เนี่ยเขาประสบปัญหานี้จริงๆเขารักคนอื่นแต่คนนางเอกนี่ไม่เคยเหลียวแลเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๊อฟไปรักใครครับในอธิษฐานรักเนี่ยครับอ๋อในอธิษฐานรักใช่ไหมฮะจริงๆแล้วแอบหลงรักนางเอกแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ใช่ความรักครับนางเอกคือใครคะพิมดาครับพิมซาซาพิมดาแล้วไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความรักจริงเป็นความทะเยอทะยานของตัวเองฮะคืออยากจะได้สมบัติเขาแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต้องลองดูแต่ที่ต้องลองนี่อยากจะให้ลองอะไรรู้ไหมอะไรครับอยากจะให้ลองอาดูไม่อยากจะให้ลองรักอาดูอะไรอะไรยังไงในละครไม่มีใครรักไม่เป็นไรเดี๋ยวอารักเองออฟซะหน่อยออฟซะหน่อยซะหน่อยดีกว่าไปลอดท้องช้างนะอารมณ์เสียฉันอยากจะพักแล้วเหนื่อยอารมณ์เสียเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเก่งคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับทีมแชมป์ของเราออกตัวแรงมากนะครับในช่วงหน้าเราลุ้นกันต่อนะครับกับคาราโอเกะแหมไม่เสียเวลาใช้จริงๆครับสำหรับไฮเปอร์เบอรี่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการตอบชื่อของเพลงนี้ทำให้ตอนนี้พวกเธอนำไปแล้ว 1-0 ช่วงหน้าแชมป์จะนำห่างหรือผู้ท้าชิงจะตีเสมอได้อดใจรอสักครู่ได้คาราโอเกะ